จนถึงตอนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงถูกโจมตีอย่างหนักนะครับจากการที่เขาไปไล่ออกผอ. FBI อย่างกระทันหันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจาก FBI กำลังสอบสวนว่าทีมงานหาเสียงของทรัมป์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียเมื่อปีที่แล้วหรือไม่นะครับล่าสุดนี้มีรายงานข่าวเข้ามาอีกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้บอกข้อมูลที่เป็นข้อมูลชั้นลับสุดยอดเกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้าย IS กับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับโดยทางสำนักข่าววอชิงตันโพสต์นะครับได้รายงานอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐทั้งในอดีตและปัจจุบันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยข้อมูลความลับระดับสูงแก่นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและนายเซอร์เกย์คิสเลียกเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐระหว่างพบปะกันที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับที่อาจเป็นอันตรายต่อแหล่งข่าวกรองที่เฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของกลุ่ม IS ได้แต่ว่าพลโท HR McMaster ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แล้วนะครับโดยบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นข้อมูลเหล่านี้รวบรวมโดยหุ้นส่วนที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐครับที่ไม่ต้องการให้แพร่งพรายให้รัสเซียรู้แม้แต่บางหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐเองก็ยังเข้าไม่ถึงนอกจากนี้การตัดสินใจของทรัมป์ยังเป็นอันตรายต่อความร่วมมือของพันธมิตรที่เข้าถึงการทำงานวงในของกลุ่ม IS ด้วยอย่างไรก็ตามครับวอชิงตันโพสต์บอกว่าการเอาความลับมาเปิดเผยต่อฝ่ายตรงข้ามถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับประธานาธิบดีมีอำนาจที่จะลดชั้นความลับของข้อมูลได้ทำให้ทรัมป์ไม่น่าจะมีความผิดตามกฎหมายครับ